านานๆจะได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดอย่างนี้เร็วหลีกเลี่ยงจากมลภาวะในเมืองเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เริ่มว่างแล้วปิดเทอมกันแล้วนะก็ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเราได้ด้วยนะเอ๊พี่นนท์คะแต่วันนี้เรามากันแค่2คนเหรอคะจริงๆเรานัดกันเอาไว้3โบลิ่งพี่น้ำนุ่นน้องน็อตอ้าวแล้วตอนนี้น้องน็อตหายไปไหนอะคะเออนั่นสิมาทะเลก็ต้องลงทะเลสิครับพี่สาวรู้แล้วจ้ะน้องชายทะเลเนี่ยได้เล่นแน่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่คิวของการเล่นทะเลค่ะวันนี้เราจะพาไปที่ป่าชายหาดอะไรกันเพื่อนๆดูสิครับมาถึงทะเลแล้วยังต้องกลับขึ้นไปบนป่าอีกเราไปป่าชายหาดไม่ได้เข้าป่าไม่ต้องปีนเขาเดินไปแป๊บเดียวถึงเลยอยากรู้ไหมล่ะอยากอ่ะตามมาเลยดีกว่าตามมาเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆไปบุกป่าชายหาดกันในช่วงทางการศึกษาธรรมชาติป่าชายหาดทะเลทะเลเนี่ยเราสามารถแยกป่าชายหาดเนี่ยออกได้ถึงที่3ประเภทด้วยกันตามลักษณะภูมิประเทศเราเรียกว่าป่าชายหาดหินป่าชายหาดทรายแล้วก็ป่าชายหาดเลนป่าชายหาดเลนความจริงเขาเรียกว่าป่าชายเลนเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมฮะน้ำเกลือทะเลที่มันไปถึงไหนเนี่ยเวลามันเป็นไอแล้วมันลอยขึ้นไปสูงจากอากาศได้ถึง30เมตรเกินกว่า30เมตรขึ้นไปมันเป็นน้ำจืดหมดเพราะว่าไอเกลือมันหนักนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงระดับน้ำทะเลขึ้นไปถึงสูง30เมตรเนี่ยไปอยู่ในที่ไหนไม่ว่ามันจะเป็นหินหรือเป็นทรายหรือเป็นเลนเนี่ยมันจะเป็นป่าชายหาดทั้งหมดเลยเพราะว่าพืชต้องปรับตัวให้สู้กับเกลือองค์ประกอบของมันคือมีต้นไม้ที่สู้กับไอเกลือได้ไม่ตายเพราะไอเกลือแล้วก็ทนอยู่ในหินในทรายได้ป่าชายหาดก็จะมีความสามารถในการที่จะสู้กับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยจากคลื่นทะเลและภัยจากลมพายุได้อย่างสำคัญเส้นทางการเดินศึกษาป่าชายหาดชะอำนะคะก็มีเส้นทางยาวประมาณ 2,180 เมตรเรียกได้ว่าเดินกันประมาณ60นาทีเลยว่าแต่เรามาเดินดุ่มๆกันในป่าเนี่ยมันมีกฎระเบียบหรือว่าอะไรบ้างไหมครับจริงๆมันไม่ถือเป็นกฎหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของมารยาทเราเข้าป่ามาเราก็ควรใช้ความเคารพกับสถานที่ให้ความเคารพกับป่าก็ไม่ควรทำเสียงดังส่งเสียงรบกวนพวกสัตว์ที่อยู่ในป่าเท่านั้นยังไม่พอนะเขาบอกว่าห้ามทิ้งน็อตขยะรู้ตัวด้วยนี่เขาบอกว่าห้ามทิ้งขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆรวมไปถึงห้ามทำลายนี่เลยป่าไม้แล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในการเดินทางของเราด้วยจะว่าไปแต่ว่าก็คงไม่มีใครกล้าทำร้ายต้นไม้พวกนี้หรอกครับดูสิเนี่ยมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยเขาก็ต้องปรับตัวเข้าตามธรรมชาติสิแหมไม่อยู่อย่างนี้เขาอยู่ในป่าก็ต้องมีการปรับตัวบ้างเห็นเป้าสังเกตประวัติในป่าเนี่ยต้นไม้แต่ละชนิดจะไม่ค่อยต้องการน้ำจืดเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นพวกเสมาคอยไอ้ต้นนี้มันชื่อต้นอะไรอะตะขบป่าค่ะตะขบป่าเก่งจริงเลยพี่โบลิ่งเนี่ยตะขบป่าเป็นพันธุ์เดียวกับตะขบบ้านคือจริงๆมันใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในป่าต้องใช้น้ำน้อยลงเขาก็แปลสภาพใบให้กลายเป็นน้ำเขาก็เลยมีชีวิตอยู่ได้เอ้าพอด้วยดิต้นนี้มันเขียวชอุ่มโดดจากต้นอื่นเลยเนาะทอบแทบเครือปรากฏมากตามป่าชายหาดเป็นยารักษาโรคสำหรับแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเป็นยาแก้พิษไข้ตาลซางอีกทั้งมันยาขับพยาธิหรือยาระบายด้วยอุ๊ยแล้วเขายังบอกอีกนะว่าต้นอ่อนใช้รับประทานเป็นอาหารประเภทผักบีบแล้วมันก็จะดังทับแทบแป๊กแป๊กทับแทบจริงเหรอเฮ้ยพี่นุ่นน็อตอะไรมีต้นตะบองเงินด้วยเฮ้ยตะบองทองเฮ้ยตะบองเพชรเฮ้ยถูกแล้วถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าต้นเสมาค่ะเขาเป็นกระบองเพชรชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วต้นเสมาเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์บอกเราด้วยว่าถ้าเราเจอต้นเสมาเป็นดงขนาดนี้ที่ไหนเนี่ยแปลว่าเรากำลังจะเข้าเขตแดนของป่าชายหาดแล้วใช่เย้รู้สึกอะไรกับพื้นที่เราเหยียบเดินกันอยู่ไหมมันก็นุ่มๆอ่ะนิ่มๆครับก็นี่ไงมันเป็นทรายก็แสดงว่าเราเนี่ยใกล้จะถึงชายหาดแล้วสิได้เล่นทะเลแล้วมองหน้าตลอดเลยเฮ้ยน็อตมาพูดใหม่ดิไม่น็อตใช้ค่อยเดี๋ยวนี้เลยแต่งฟันได้หรือเปล่าอ
ต้นนี้เปล่านอทครับเห็นแล้วครับนี่คือต้นสนปฏิพัทธ์เป็นต้นสนตัวผู้ที่เอามาจากต่างประเทศแต่ว่าเขาเอามาจากตัวผู้ก็เลยแพร่พันธุ์ไม่ได้เพราะไม่มีตัวเมียเขาก็เลยทำการขยายพันธุ์โดยการปักชำใช่ถ้านอทยังไม่มีคู่นะปักชำปักชำไม่ไงก็ตัดตอนเลยนี่รู้ไหมว่าตรงไหนคือใบของมันเรื่องใบไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ใบเพราะว่ามันไม่สามารถคายน้ำได้ส่วนของใบมันอยู่ตรงนี้มันเป็นจิตวิญญาณใบเล็กๆอันนี้เหรอไอ้เล็กๆเล็กมากนี่ใบมันแค่นี้เองเหรอแค่นี้ละจ้าและที่เหลือก็คือก้านใบใช่ไหมอ่าโอ้ต้นเบลอมีใบนิดเดียวยังไงมันจะคายน้ำพอไหมอ่ะพอมะพร้าวมะพร้าวแหมนี่ก็กล้าเล่นมะพร้าวนี่เขาบอกว่ามะพร้าวในป่าชายหาดเนี่ยจะให้ผลดกกว่ามะพร้าวที่ขึ้นในป่าอื่นๆปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาผลมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้ทางที่มะพร้าวเป็นต้นไม้ในสกุลใกล้เคียงกับพร้าวจีนที่ก่อรายได้ให้อย่างมหาศาลโอ้ยอย่างนี้ถ้าแสดงว่าประเทศไทยพัฒนาต้นมะพร้าวให้ส่งออกแบบจีนได้นะใช่นี่ไงเขายังบอกอีกด้วยว่ามะพร้าวเนี่ยแสดงความมั่งคั่งของทรัพยากรในป่าชายหาดแสดงว่ามีเยอะก็แสดงความอุดมสมบูรณ์มากไม่น่าเชื่อเลยนะครับพี่นุ่นว่าพื้นที่แค่นี้จะสามารถมีเรื่องราวแล้วความสำคัญกับพวกเรามากมายขนาดนี้อ้าวน้องน็อตก็ป่าคือต้นกำเนิดของชีวิตชุมชนรอบป่านี่คะถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีคนใช่แต่รู้ไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะหาดูป่าชายหาดอย่างนี้เนี่ยได้ยากมากๆพี่นุ่นรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะมันถูกแปลสภาพไปเป็นรีสอร์ทโรงแรมหรือว่าสถานที่ต่างๆแล้วโดนบุกรุกอย่างนี้เรายอมได้ยังไงยอมไม่ได้นะคะยังก็ต้องฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับว่าให้รักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ให้พวกเราได้ดูกันไปนานๆค่ะเดินป่ากันมาก็เหนื่อยไกลก็ไกลแล้วมากแล้วคะอยากไปไหนยังอ่ะอยากไปทะเลอยากไปทะเลใช่ไหมอ่ะงั้นรอก่อนนะคะงั้นเอาเป็นว่า